ถ้าสมมุติว่าเวลาเราจะจับลงอ่างนะคะให้วางศีรษะเขาบริเวณฝ่ามือเรานะคะแล้วก็ใช้ในส่วนของนิ้วนะคะนิ้วโป้งแล้วก็มือที่เหลือค่ะล็อกบริเวณใต้รักแร้นะคะของน้องนะคะก็ใช้ในส่วนของมืออีกด้านหนึ่งนะคะล็อกบริเวณก้นน้องขึ้นมาสวัสดีค่ะดิฉันสภุนุชพยาบาลทารกแรกเกิดนะคะก็วันนี้จะมาสาธิตการอาบน้ำทารกนะคะ อุปกรณ์ก็คือจะมีในส่วนของสบู่อาบน้ำนะคะ Baby Oil 70% แอลกอฮอล์คัตเติ้ลบาทสำลีนะคะแล้วก็น้ำต้มสุกนะคะแล้วก็ผ้าก็จะมีในส่วนของผ้าเช็ดตัวนะคะผ้าลูบตัวเสื้อผ้าแล้วก็ผ้าห่อตัวน้องนะคะเวลาอาบน้ำควรจะเป็นเวลาช่วงที่อากาศไม่เย็นมากนะคะอาจจะเป็นช่วงสายๆหรือช่วงบ่ายๆก็ได้นะคะแล้วก็สถานที่ก็คือไม่ควรจะมีลมพัดโกรกนะคะมันจะทำให้น้องตัวเย็นได้นะคะน้ำที่ใช้อาบแนะนำว่าใช้เป็นน้ำอุณหภูมิที่ค่อนข้างอุ่นนะคะก่อนที่จะเอาน้องมาอาบก็คือให้เทสน้ำก่อนอาบทุกครั้งนะคะอาจจะเทสด้วยหลังมือนะคะเพราะจะเป็นผิวที่ค่อนข้างบางใกล้เคียงกับเด็กแรกเกิดนะคะหรือข้อสอบก็ได้นะคะเทสน้ำแบบนี้ทุกครั้งก่อนที่จะอาบน้ำให้น้องนะคะอย่างแรกนะคะก็ต้องถอดเสื้อผ้าน้องก่อนนิดนึงนะคะอาจจะยังไม่ต้องถอดตัวผ้าอ้อมก็ได้นะคะเพราะว่าระหว่างที่อาบน้ำระหว่างที่สระผมเกิดน้องมีอืดฉี่ก็จะได้ไม่เลอะเทอะนะคะเราจะสระผมแล้วก็จะเช็ดให้แห้งก่อนนะคะอย่างแรกก็จะห่อตัวน้องไว้ก่อนนิดนึงนะคะเพราะว่าระหว่างเราสระผมเกิดน้องมีดิ้นมีอะไรจะได้ไม่หลุดมือนะคะแล้วเราก็ใช้มือข้างที่ไม่ถนัดนะคะประคองศีรษะน้องนะคะขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะคะค่ะแล้วก็ใช้นิ้วนะคะหัวแม่มือปิดใบหูพับลงมานิดนึงนะคะเพื่อกันน้ำเข้าหูนะคะทั้งสองข้างเลยนะคะอีกข้างนึงอาจจะใช้เป็นนิ้วชี้หรือนิ้วกลางปิดหูเพื่อกันน้ำเข้าหูเหมือนกันหลังจากนั้นเราใช้น้ำอุ่นนะคะเช็ดหน้าน้องก่อนนิดนึงอาจจะมีในส่วนของคราบนมนะคะเช็ดหน้าน้องก่อนนิดนึงนะคะจากนั้นเราก็จะสระผมลูบสบู่ไปทั่วๆนะคะแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะคะอาจจะใช้มือลูบดูก็ได้นะคะว่าเกลี้ยงแล้วหรือยังนะคะพอล้างเกลี้ยงเสร็จแล้วเราก็เช็ดให้แห้งก่อนนะคะว่าเราต้องซับผมให้แห้งก่อนนิดนึงเพราะว่าบริเวณศีรษะจะเป็นบริเวณที่เสียความร้อนได้ง่ายนะคะถ้าเราทิ้งไว้ให้เปียกจนอาบน้ำเสร็จอาจจะทำให้น้องตัวเย็นได้นะคะหลังจากสระผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะอาบน้ำกันแล้วแล้วก็แกะในส่วนของแพมเพิร์สออกนะคะถ้าน้องมีอืดฉี่เราก็ค่อยเช็ดตอนนี้นะคะอย่างถ้าสมมุติว่าเวลาเราจะจับลงอ่างนะคะให้วางศีรษะเขาบริเวณฝ่ามือเรานะคะแล้วก็ใช้ในส่วนของนิ้วนะคะนิ้วโป้งแล้วก็มือที่เหลือค่ะล็อกบริเวณใต้รักแร้นะคะของน้องนะคะแล้วก็ใช้ในส่วนของมืออีกด้านหนึ่งนะคะล็อกบริเวณก้นน้องขึ้นมาก็ค่อยๆหย่อนน้องลงในอ่างนะคะใช้น้ำลูบตัวน้องนะคะแล้วก็ถูสบู่นะคะถ้าถูบริเวณ เน้นตามข้อพับนะคะแล้วก็ถ้าถูบริเวณมือนะคะให้จับมือน้องไว้แล้วก็ล้างเลยนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเขาอาจจะเอาเข้าปากได้นะคะเสร็จแล้วก็ถ้าทั่วแล้วก็ล้างออกนะคะด้วยน้ำสะอาดเนาะแล้วก็ล้างด้านหน้าเสร็จแล้วก็จะไปล้างทางด้านหลังนะคะเวลาจะพลิกมาทางด้านหลังให้ใช้มืออีกด้านนึงนะคะประคองไปที่ใต้รักแร้นะคะแล้วก็ค่อยๆพลิกให้น้องอยู่ที่บริเวณฝ่ามือของคุณแม่นะคะจะเป็นทางด้านหลังแล้วก็ค่อยถูสบู่ทางด้านหลังนะคะก็ถูบริเวณ
ก้นแล้วก็ขาหนีบนะคะแล้วก็ล้างนะคะด้วยน้ำสะอาดพอล้างด้านหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็กลับมาอยู่ที่ท่าเดิมนะคะใช้มือนะคะล็อกใต้รักแร้น้องนะคะกลับมาท่าเดิมอยู่โอเคก็ถ้าด้านหน้ายังมีสบู่อยู่ก็ล้างให้สะอาดนะคะโอเคขึ้นมาจากอ่างนะคะประคองใต้ก้นน้องเหมือนเดิมนะคะขึ้นมาแล้วก็ซับให้แห้งนะคะใช้ผ้าเช็ดตัวนะคะค่อยๆซับตามข้อพับขาหนีบให้แห้งนะคะหลังจากซับแห้งเสร็จแล้วก็แต่งตัวให้น้องนะคะอาจจะเปลี่ยนผ้าห่อตัวนิดนึงนะคะโดยใส่ผ้าอ้อมให้น้องก่อนนิดนึงนะคะก็ใส่เสื้อนะคะถุงมือนี่จะถ้าน้องตัดเล็บสั้นแล้วจะไม่ใส่ก็ได้นะคะยังไงโอเคเสร็จแล้วอาจจะห่อตัวไว้ให้เขาอุ่นนิดนึงก่อนนะคะโอเคต่อไปเราจะมาเช็ดในส่วนของตาของน้องกันนะคะก็สำลีใช้สำลีสะอาดนะคะเช็ดในการเช็ดตานะคะเราหยิบให้หยิบมาคู่กัน2ก้อนลักษณะแบบนี้นะคะ2ก้อนแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้น้ำต้มสุกนะคะเช็ดจะเทแล้วก็บีบพอหมาดๆนะคะแล้วก็จับเฉพาะด้านนอกนะคะใช้ด้านในเช็ดตาให้เขานะคะเช็ดจากหัวตาไปหางตาปาดติดทีเดียวนะคะจะไม่เช็ดย้อนไปย้อนมานะคะถ้าไม่สะอาดก็ใช้คู่ใหม่ในการเช็ดนะคะค่ะแล้วก็ใช้คัตเตอร์ปาดนะคะเช็ดในส่วนของใบหูด้านนอกนะคะเช็ดเฉพาะใบหูด้านนอกนะคะก็สังเกตว่ามีสิ่งน้ำเหลืองหรืออะไรออกผิดปกติหรือเปล่านะคะสองข้างนะคะแล้วก็เช็ดในจมูกนะคะเวลาคุณแม่เช็ดในจมูกให้ฟิกหน้าน้องให้นิ่งนิดนึงแล้วก็เช็ดเฉพาะจะแค่มิดบริเวณปีกจมูกนะคะไม่เข้าไปลึกกว่านี้เนาะขั้นตอนต่อไปเรามาเช็ดสะดือกันนะคะใช้สำลีสะอาดนะคะชุบ 70% แอลกอฮอล์ก็เน้นเช็ดช่วงโคนสะดือนะคะสะดือน้องพอเริ่มแห้งจะเริ่มเป็นสีออกดำๆนะคะก็คือสามารถเช็ดลงไปที่โคนสะดือได้เลยเนาะนะคะเวลาเช็ดเด็กอาจจะร้องนิดนึงนะคะเพราะว่าจะแอลกอฮอล์จะค่อนข้างเย็นเนาะแต่ว่าเด็กเขาไม่ได้แสบนะคะส่วนใหญ่ประมาณ 7-10 วันถ้าเราเช็ดได้ดีเนี่ยสะดือก็จะหลุดแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะมาเช็ดอวัยวะเพศกันนะคะเวลาถ้าเด็กผู้ชายนะคะถ้าน้องมีอึนะคะคุณแม่จะต้องลูดปลายอวัยวะเพศเขาลงมานิดนึงนะคะอาจจะมีคราบอุจจาระหรือว่าไข่นะคะติดโดนตรงช่วงปลายคุณแม่สามารถลูดปลายอวัยวะเพศนะคะแล้วก็เช็ดช่วงปลายให้เขานิดนึงนะคะหลังจากนั้นก็ลูดคืนให้เขานะคะแล้วก็เช็ดนะคะเน้นตามขาหนีบนะคะลงมานะคะจากบนลงล่างเนาะแล้วก็ล็อกช่วงขานะคะเขาไว้ให้นิ่งนิดนึงนะคะเวลาเช็ดเขาจะได้ไม่ดิ้นเลอะเทอะนะคะแล้วก็เช็ดปาดจากบนลงล่างนะคะอาจจะต้องระวังแถวขาหนีบนะคะแล้วก็ใต้ถุงอัณฑะนะคะเพราะว่าอุจจาระมักจะไปติดอยู่นะคะทำให้น้องไม่สุขสบายตัวได้ค่ะThank you.
่อไปเราเช็ดน้องในส่วนของน้องถ้าเป็นผู้หญิงนะคะแม่ถอดผ้าอ้อมก่อนนิดนึงเนาะแล้วก็ล็อกขาเหมือนกันเลยค่ะถ้าน้องมีอื้อนะคะก็เช็ดหลักการเหมือนกันเลยจากบนลงล่างนะคะก็คือเช็ดจากด้านบนลงด้านล่างนะคะแบกแคมด้านในนิดนึงแล้วเช็ดปากลงมาค่ะจะไม่เช็ดย้อนไปย้อนมานะคะเพราะว่าจะทำให้ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะได้ค่ะเด็กผู้หญิงบางทีอาจจะมีลักษณะคล้ายๆตกขาวหรือประจำเดือนนะคะออกได้นะคะจะเจอได้ในช่วง 1-2 สัปดาห์แรกนะคะอาจจะพบได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้พบในน้องผู้หญิงทุกคนเนาะถ้าเกิดเจอก็ไม่ต้องกังวลนะคะอันนี้เป็นอาการที่เจอได้ในเด็กทารกผู้หญิงนะคะสามารถเช็ดทำความสะอาดได้ตามปกติเลยนะคะคุณแม่แล้วก็อาการจะค่อยๆหายไปเองนะคะในช่วง 2-3 สัปดาห์แรกค่ะ